ถ้าพูดถึงมาเลเซียนะคะก็ต้องคุยกับคนนี้เลยค่ะคุณออมนะคะเป็นผู้ดูแลเส้นทางเที่ยวมาเลเซียนะคะให้กับทางชิลทราเวลนะคะสวัสดีค่ะคุณออมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทริปนี้เดินทาง3วัน2คืน3วัน2คืนฮะค่ะเริ่มต้นเพียง 7,000 กว่าบาทเท่านั้น7,999ถูกมาก 8,000 บาททอน1บาทมาเรามาเริ่มต้นการเดินทางเราไปขึ้นที่สนามบินอะไรคะสุวรรณภูมิครับมาเลเซียแอร์ไลน์ครับผมเป็นฟูลเซอร์วิสเลยใช่ครับมีอาหารบริการบริการไปกลับครับผมโปรแกรมนี้เมื่อไปถึงปั๊บเราพาทุกท่านเข้าไปที่เมือง KL เลยไปเก็บซิตี้ทัวร์เลยจตุรัสเมริกาสแควร์ครับไปถ่ายรูปพระราชวังเลยไปมัสยิดอาเมดไปซิตี้ทัวร์ชมย่านเมืองหลวงก่อนเลยไปมาเลก็ต้องถ่ายตึกแฝดประมาณนี้เลยเขาเรียกว่าตึกปีโตนัทใช่ไหมถูกต้องครับปีโตนัททวินทาวเวอร์จากนั้นเข้าทานอาหารเลยเราพาทุกท่านไปรับประทานเป็นบาคุเตะค่ะแล้วก็เดินทางเข้าสู่ที่พักนะคะเป็นโรงแรม3ดาวเฟเซอร์พาร์คเป็นย่านธุรกิจช้อปปิ้งได้มีมินิมาร์ทนะครับแล้วก็ออกไปก็ยังมองเห็นตึกแฟลตมองเห็นKL Towerด้วยซ้ำและพักผ่อนเตรียมตัวเดินทางวันต่อไปใช่ครับวันที่2ทานอาหารเช้าก็คือที่โรงแรมถูกต้องครับจากนั้นเรานำทุกท่านนะครับเดินทางไปที่เกนติ้งไฮแลนด์เลยพาทุกท่านขึ้นกระเช้าก็เป็นไฮไลท์เลยเนาะคราวนี้ท่านไหนที่ชื่นชอบสวนสนุกสามารถแจ้งก่อนเดินทางซื้อบัตรสวนสนุกเพิ่มได้ประมาณ 1,400 บาทโดยประมาณข้างบนร้านอาหารนี่มีเป็น 50-60 ล้านก็เหมือนห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเลยสามารถช้อปปิ้งสามารถถ่ายรูปจะไปในโซนธรรมชาติก็ได้จะไปสนุกคาสิโนตรงนี้เราอิสระให้ลูกค้าเลยครับเพราะว่ายังไงคืนนี้เรานอนที่นี่อยู่แล้วนะนอนที่เกนติ้งใช่คือในทริปเนี่ยจะได้พักอยู่2โรงแรมนี่แหละทำการบุ๊กคิงโรงแรมในบ้านที่เรียบอาจจะเป็น first world บางพิเรียอาจจะเป็นอาวาน่า first world นะครับสะดวกทุกท่านสามารถลงลิฟต์ลงมา uh-huh. แล้วก็ไปเข้าคาสิโนได้ช้อปปิ้งได้หาอะไรกินได้แค่ลงลิฟต์ตัวเดียวแต่ห้องพักอาจจะเล็กหน่อย uh-huh. และไม่มีแอร์ไม่มีเตียงเสริมแต่ถ้าเราได้พักที่อาวาน่า uh-huh. ก็ถือว่าอยู่บนเกนติ้งเหมือนกันลูกค้ายังสามารถขึ้นไปเล่นคาสิโนขึ้น uh-huh. ไปดื่มด่ำกับเกนติ้งข้างบนได้แต่เมื่อเสร็จธุระแล้วนะครับก็นั่งชัตเทิลบัสลงมาประมาณ 10-15 นาทีข้อดีของอาวาน่าคือเป็นโรงแรม 4 ดาวแล้วก็ห้องกว้างกว่าใหญ่กว่าโอเคค่ะมาเราเต็มอิ่มที่นั่นทั้งวันเพราะว่าที่นี่เปิด24ชั่วโมงคาสิโนเปิด24ชั่วโมงคาสิโนเปิด24แล้วก็ตัวบริเวณส่วนกลางเปิด24แต่แน่นอนตัวห้างตัวร้านอาหารค่ะก็อาจจะเป็น4ทุ่ม5ทุ่มก็คือเราสามารถเต็มอิ่มสนุกกับที่ที่นี่เรียกว่าเป็นแบบมีทุกอย่างเลยได้เต็มที่ใช่ครับค่ะเช้าวันต่อมาค่ะทานอาหารเราทานที่โรงแรมใช่ครับแล้วก็พาไปที่วัดบาตู้ที่จะเป็นรูปปั้นพระขันธกุมารนะครับก็พาไปมูเล็กน้อยนะครับขอพรก่อนกลับแล้วก็พาไปที่เมืองพุทธาจายะก็เป็นเมืองที่สร้างใหม่เนาะรวมสถานที่ราชการทั้งหมดไว้อย่างเป็นระเบียบนะแล้วก็จะมีมัสยิดสีชมพูก็เป็นจุดถ่ายรูปไฮไลท์แล้วก็มันเป็นภัตตาคารจีนชื่อร้านอีไลตันรวมอยู่ในทริปเรียบร้อยครับแล้วก็พาไปที่โรงงานช็อกโกแลตนะครับแล้วก็จะมีพวกสินค้าโอท็อปที่ขายกันในมาเลเซียพวกไทเกอร์บาร์มน้ำมันสำหรับนวดอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะอ่าฮะแล้วก็เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพไฟล์5โมงเย็นค่ะแล้วก็มาถึงเมืองไทยประมาณ6โมงนิดๆครับ6โมงครึ่งโดยประมาณทริปนี้ผู้เดินทางตลอดทริปประมาณกี่คนคะทริปนี้25-30ก็คือใช้รถโค้ช40ที่นั่ง40ที่นั่งครับหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วยกันจากเมืองไทย1ท่านนะครับแล้วก็เป็นโลคอลไกด์เป็นคนมาเลเซียที่พูดไทยได้ก็หลับทุกท่านใน1ท่านเที่ยวมาเลเซียเนี่ยต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างแน่นอนครับพาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า6เดือนนะครับเอกสารวัคซีนแต่วัคซีนมาเลเซียเนี่ยอาจจะเข้มงวดกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราหลายๆประเทศนิดนึงนะครับก็คือถ้ามีวัคซีนจีนเข้ามาเกี่ยวข้องในวัคซีนมิกซ์ของท่านเช่น1ซิโนแวค1แอสตราต้องบูสต์1ซิโนแวค1ไฟเซอร์ต้องบูสต์ถ้ามีวัคซีนจีนปั๊บคุณต้องบูสต์ต้องมีเข็มฉีดถูกต้องแล้วก็จะมีต้องทำ Traveler Card ของแอป My Cetera ก่อนเดินทางนะครับ 5-7 วันจะมีคู่มือส่งให้ทุกท่านลงทะเบียนตามนั้นได้เลยแล้วก็เรามีหัวหน้าทัวร์เป็นที่ปรึกษาให้ท่านลงทะเบียนติดขัดตรงไหนคุณก็โทรถามได้เลยทริปนี้ใช้คำว่าคุ้มค่าได้คุ้มมากครับได้ครบมากเพราะว่าราคาเริ่มต้นของทริปนี้ 7,999 บาทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยราคานี้เนี่ยทุกท่านไปเที่ยวในประเทศบางจังหวัดยังไม่ได้ด้วยซ้ำนะอันนี้ท่านไปเที่ยวต่างประเทศเนาะ3วัน2คืนรวมตัวเครื่องบินรวมอาหารรวมโรงแรมนะครับมีเจ้าหน้าที่บริการดูแลทุกท่านมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแล้วก็ได้ไปดูสวนสนุกเปิดใหม่ในระดับโลกที่เปิดอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับลองไปสัมผัสกันดูยังไงฝากเส้นทางนี้
ด้วยครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณออมมากค่ะสวัสดีค่ะ